ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้วันนี้ก็ญาติโยมก็มาถือศีลอุโบสถกันมากแล้วมานอนข้างกันที่วัดถ้ารวมกันแล้วก็ร้อยกว่าคนมีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพอดีคุยกับญาติโยมเสร็จก็เลยเดินทางมาพอตีหนึ่งกว่าก็ลาญาติโยมมาที่สถานีญาติโยมก็สนใจในการประพฤติปฏิบัติกันคุยกันแล้วก็หายง่วงพอตมามาก็บอกว่าเป็นไงโยมจะง่วงหรือจะนอนหรือเปล่าไม่มีพระคุยก็คงจะนอนหลับกันแต่บางคนก็อาจจะนั่งยันสว่างเพราะวันพระ8ค่ำ15ค่ำกลางเดือนญาติโยมจะมาถือศีลควังธรรมนั่งสมาธิกันยันสว่างถ้าญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดสังฆทานผู้ใดสนใจก็มาได้ถืออุโบสถวันพระทุกตึงเดือนหรือว่า8ค่ำเราอยู่บ้านมานานแล้วก็หัดมานอนวัดดูบ้างพอมาอยู่วัดจะได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนาเป็นการแนะนำในทางสงบใจก็จะเป็นประโยชน์มากพอเราติดบ้านมานานแล้วก็ควรจะมาสนใจติดศีลติดธรรมกันเสียบ้างก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจวันนี้ก็คุยกับญาติโยมไปในเรื่องว่าคนเราควรจะเตรียมตัวก่อนเจ็บก่อนไข้ก่อนตายว่าจะทำอย่างไรดีเรายังไม่เคยทนทุกขเวทนาได้ถึงขั้นนั่งสมาธิผ่าน1ชั่วโมงขึ้นไปคือบางคนนั่งได้แค่15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ปวดเมื่อยแล้วเรานั่งสมาธิผ่านชั่วโมงนึงขึ้นไปนี่เราจะผ่านเวทนาได้การผ่านเวทนานี่จะทำให้เรานี่ได้เป็นนักอดทนต่อสู้ถ้าเกิดมันความเจ็บความตายมาโยนให้เราถึงขณะนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะอดทนได้ไหมถ้าอดทนไม่ได้เราก็แพ้เวทนาเวทนาก็พาเราไปทุกขติจิตใจเราก็เศร้าหมองไม่มีความสุขสงบในเมื่อเราเจ็บเราไข้จะดิ้นทุรนทุรายหาเรียกร้องแต่หายาหาหมอก็ช่วยตัวเองไม่ได้มีแต่ทุกข์ใจมีแต่ทุกข์กายฉะนั้นเราจะต้องฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่จะเป็นกำลังที่จะเป็นยารักษาใจของเราให้สงบสุขได้กายนี่ถ้ามีทุกข์แล้วเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ด้วยใจถ้าหากว่าเล่าร้อนไม่สงบสุขมีความทุกข์กังวลเรื่องจิตใจก็ทำให้ร่างกายนี่เดือดร้อนด้วยฉะนั้นกายก็ถ้ามีทุกข์เป็นไข้ป่วยก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ใจเราถ้ามีกิเลสมีความทุกข์กายไอ้ทุกข์ใจไม่สงบใจก็ทำให้ร่างกายของเราเล่าร้อนไปด้วยทำอย่างไรเราจะให้กายและใจนี้มันสามัคคีกันมีความสุขสงบแต่ถ้ากายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราปฏิบัติใจให้ดีมันก็ช่วยได้ใจนี่เป็นเหตุที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบสุขได้ฉะนั้นญาติโยมที่จะเดินทางไปหนทางถูกต้องในทางธรรมวินัยเข้าถึงทางถูกสงบสุขในบ้านปลายได้ก็ต้องปฏิบัติตัวเองให้เข้าถึงสมถกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีกรรมฐานแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้ตอนนี้เรายังไม่มีทุกข์นะเรายังไม่ได้เตรียมตัวเรายังหลงยังลืมตัวอยู่ยังไม่ได้เข้ามากำหนดรู้เรื่องด้านจิตใจแต่ถ้าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจะทำยังไงใครจะช่วยเรานี่ก็คุยกับญาติโยมเราจะต้องเตรียมตัวก่อนเจ็บเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนเรียกว่าเราจะได้มีที่พึ่งทางใจที่เราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเขาเอาคนตายออกไปแล้ว
คนตายออกไปเขาก็เปลี่ยนเตียงเปลี่ยนผ้าเสร็จเขาก็เอาเราเข้าไปแทนเราก็นึกว่าเตียงนี้ยังไม่มีใครนอนเลยแต่ความเป็นจริงเพิ่งดุลออกไปเมื่อสักพักนี่เองเอาคนตายออกไปนี่เองเอาเข้าห้องดับจิตแล้วเราก็ไปนอนแทนเราก็นึกว่าจะหายนึกว่าจะให้หมอรักษาแท้ๆเตียงเนี่ยมันนอนตายกันซ้ำซากมาแล้วนับเป็นร้อยเป็นพันปีหนึ่งไม่ใช่น้อยทุกเตียงแต่ตัวเราไม่รู้ไม่ทราบเลยแต่หมอทราบดีฉะนั้นถ้าเราทราบซะแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมรณานุสติไปนอนที่ไหนก็ไม่พ้นที่ตายไปเดินที่ไหนก็ไม่พ้นที่ตายไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นที่เจ็บที่ตายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะสลดสังเวชมีทางเดียวที่เราจะไม่พ้นจากความตายจะเดินไปไหนก็ไม่พ้นที่ตายพระพุทธเจ้าจึงบอกอานนท์นึกว่าที่ไหนไม่มีที่ตายบ้างที่ตายของพระพุทธเจ้าที่ตายของพระองค์เนี่ยเดินไปตรงใดเอาเข็มไปจี้ไปจิ้มไม่พ้นที่ตายของพระองค์เลยเอาเข็มไปปักจิ้มลงตรงพื้นดินตรงใดที่นั่นเนี่ยเป็นที่ตายของพระองค์ตายมาหมดตายจะนับชาติไม่ได้เนี่ยฉะนั้นจึงจะหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นทางที่จะไม่ตายคือทางเดียวคือทางปฏิบัติธรรมะธรรมะนี่จะทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมะเป็นทางพ้นทุกข์ศีลเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวไม่กลัวต่อความตายสมาธิจะเป็นกำลังหนุนนำทำให้เรากล้าหาญปฏิบัติอย่างมั่นคงไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายและปัญญาอันนั้นน่ะที่จะเป็นเครื่องตัดความทุกข์ทั้งปวงได้ทำให้เราอุเบกขามีความวางเฉยต่อความแตกดับของร่างกายและใจคือเราจะนอนดูความเจ็บความปวดของตัวเองได้หรือนอนดูความตายที่วิญญาณของเราจะออกจากกายได้เรียกว่ามีผู้ที่จะไม่กลัวความตายก็มีอยู่บุคคลสองคนเท่านั้นเองพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่กลัวความตายเพราะเบื่อหน่ายร่างกายแล้วต้องการจะออกจากร่างกายนี้เพราะถ้าคืนอยู่ก็เหมือนกับที่อยู่ในเหมือนกับบุคคลที่แบกภาชนะที่แตกที่ร้าวอยู่อยากจะทิ้งมันออกไปหรือเมืองคนที่อยู่ในบ้านผุบ้านพังนั่นเองถ้าออกไปอยู่บ้านใหม่จะได้แล้วเรือนใหม่จะได้หรือทิ้งบ้านนี้จะได้แล้วจะเป็นสุขมากและกับบุคคลอีกตบจำพวกหนึ่งคือบุคคลที่มีความรักไม่สมหวังหรือว่าชีวิตไม่สมหวังบุคคลพวกนี้อยากจะตายอยากจะทิ้งร่างนี้เพื่อจะหนีทุกข์ที่จริงไม่ใช่หนีร่างกายนะหนีทางด้านจิตใจเป็นบุคคลที่แพ้ต่อชีวิตไม่กล้าต่อสู้ต่อชีวิตคือกลุ้มใจเร่าร้อนใจหรือว่าบางคนก็ถึงกับอับอายเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่คือผิดหวังในชีวิตในการทำมาหากินดำรงชีวิตบ้างและความรักไม่สมหวังบ้างก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายอยากกินยาตายอยากผูกคอตายประเภทนี้ไม่เสียดายร่างกายอยากจะพ้นทุกข์แต่พวกนี้เป็นการที่ฆ่าตัวตายและพ้นทุกข์ไม่ถูกต้องคือพ้นในทางพยาบาทพ้นในทางเบียดเบียนตัวเองพวกนี้ตายไปแล้วก็ต้องไปนรกอีกตายแล้วก็ต้องเกิดมีทุกข์ต่อไปอีกไม่ใช่ตายแบบตายจริงๆตายแต่ร่างกายจิตใจก็ต้องไปถูกทรมานต่อไปอีกแต่ตายแบบพระอรหันต์นั้นตายพ้นทุกข์ตายดับกิเลสตายแล้วไม่ต้องมีเชื้อสารที่จะต้องมาเกิดเป็นทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจอีกพ้นทุกข์จากรูปนามฉะนั้นบุคคลที่ต้องการทิ้งสังขารร่างกายนี้ก็มีคนสองประเภทประเภทชีวิตไม่สมหวังบ้างแล้วก็ประเภทที่พระอรหันต์ที่เบื่อหน่ายต่อร่างกายต้องการละทิ้งจากร่างกายอันนี้ไปเพราะอยู่แล้วมันต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีเดี๋ยวมีเจ็บปวดหัวปวดท้อง
หิวกระหายมีแต่การที่จะต้องระวังรักษากายนี้เพราะมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาท่านเห็นโดยปัญญาแจ้งชัดและท่านจึงได้คิดจะหลีกหนีหรือว่าเบื่อหน่ายที่จะพ้นไปไม่อยากได้ร่างกายไม่อยากได้สังขารอันนี้อันนี้ขั้นปัญญาขั้นปัญญาจึงจะเบื่อหน่ายขั้นปัญญาจึงจะคิดหนีร่างกายอันนี้แต่คนที่โง่หรือว่าคนที่ไม่มีปัญญาก็คือไม่สมหวังในชีวิตก็คิดจะทิ้งร่างกายอันนี้แต่ว่าไม่ได้แก้ทางด้านจิตใจเมื่อไม่แก้ทางด้านจิตใจมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองยังต้องเกิดต้องตายต้องเวียนว่ายอยู่นั่นเองทุกข์อันนี้ก็ไม่ดับได้จริงก็คุยกับญาติโยมที่ถือศีลควางธรรมว่าให้เตรียมตัวกันเถอะเตรียมตัวที่เราจะปั้นจิตใจของเรานี้ให้สูงให้มีคุณธรรมเป็นอุเบกขาที่จะยิ้มต่อความตายความเจ็บความแก่ความเฒ่าของเราได้หรือว่าความทุกข์วิบัติจะมาเกิดถึงกับเราเมื่อไรเราก็ไม่ท้อถอยเพราะเราเชื่อกฎของการทำความดีหรือว่ากฎของกรรมที่ทำดีพระอรหันต์ท่านนั้นที่จะยิ้มกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ท้อถอยกับการวิบัติของตัวเองเพราะมั่นใจแล้วว่าตัวเองได้ทำแต่ความดีตลอดมาจิตใจก็ไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนน้ำที่มีไม่มีตะกอนไม่มีก้นนั่นเองใสอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำฝนที่ตกมานั่นเองฉะนั้นจิตใจของบุคคลที่จะทิ้งร่างกายไปได้โดยสองสถานทางพระอรหันต์ที่ทิ้งไปโดยไม่มีทุกข์กับบุคคลที่ทิ้งไปโดยที่คิดว่าจะพ้นทุกข์แต่กลับมีทุกข์เพราะไม่สมหวังในชีวิตส่วนมากจะเป็นอย่างนี้กันมากคนเราเบื่อหน่ายตัวเองแต่เบื่อหน่ายไม่ถูกต้องคือต้องการอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ก็เลยไม่สมหวังในชีวิตก็เลยทำให้อยากจะทิ้งจากร่างกายนี้ไปดังนั้นทางที่จะแก้ชีวิตแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ก็คือการเข้าหาธรรมะเท่านั้นเองถ้าบุคคลเราไม่สนใจธรรมะแล้วจะผิดหวังในชีวิตตัวเองตลอดไปถือจะมีเงินสักเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สมหวังหรอกในชีวิตชีวิตจะไม่เป็นสุขร่างกายเนี่ยมันจะเบียดเบียนใจมันจะต้องมีการเจ็บมีการไข้มีการปวดยิ่งสมัยนี้ยิ่งโรคมากโรงพยาบาลหมอก็มากไข้เจ็บปวดก็มากเชื้อโรคก็มากมีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาลความเจ็บความปวดเข้ามาย่ำยีทุกคนจะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็หนีความทุกข์อันนี้ไม่พ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครจะได้รับความสุขก็ไม่มีใครมีความสุขเพราะทุกคนก็กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกันทั้งนั้นมีเงินมีทองก็ไม่สามารถจะกำจัดปัดเป่าสิ่งอันนี้ไปได้ทุกอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองที่จะหนีไปได้ที่จะกำจัดปัดเป่าได้เป็นธรรมโอสถที่จะรักษาจิตใจได้ฉะนั้นญาติโยมที่สนใจปฏิบัติธรรมจึงเป็นคนโชคดีอย่างวันนี้ญาติโยมชาวเมืองนนท์และกรุงเทพก็มาปฏิบัติถือศีลอุโบสถที่วัดกันเรียกว่าเข้าวัดกันมากกว่าทุกปีก็นับว่าเป็นคนโชคดีที่เตรียมตัวไว้แล้วก็รู้จักหาทางสงบใจหาทางปฏิบัติหาทางศึกษาธรรมะให้เข้าถึงธรรมเราเมื่อเราจะตายแล้วเราก็ดีใจเราก็อิ่มบุญของเราไม่ต้องให้มีใครมานำชีวิตเราแล้วมีโยมมาถามเมื่อวานนี้บอกว่ากระผมเวลาตายแล้วเนี่ยมันเป็นนาวาโทบอกกระผมตายแล้วกระผมจะให้ทำไม่ต้องพระไม่ต้องสวดเลยได้ไหมเผาเลยได้ไหมบอกขออภัยนะหลวงพ่อจะหาว่าผมพูดจาไม่สุภาพบอกไม่เป็นไรผมตั้งใจว่าตายแล้วให้เผาเลยเพราะผมฟังแล้วเข้าใจแล้วจะผิดหรือจะถูกบอกไม่ผิดหรอกสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีการสวดมาติกาบังสกุลหรอกก็เอาพระถ้ามีพระก็พระพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาโยมก็ดับอาตมาก็ต้องดับโยมก็ต้องตายอาตมาก็ต้องตายพิจารณาแล้วก็เผาได้เลยการสวดนี่มันสวดสำหรับบ้านเรานี่เองเมืองเรานี่เองสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้สวด
แต่ว่าคนเรายังไม่ยอมรับประเพณีวัฒนธรรมก็อย่างนี้มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมในการตายแล้วต้องสวดต้องอะไรกันก็เลยถ้าเราไปทำแบบนั้นก็จะเป็นการขัดแย้งความรู้สึกคนส่วนมากเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงนะถูกคือไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่าเป็นการขัดแย้งความรู้สึกประเพณีเก่าๆคนดีคนชั่วเนี่ยตายแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันดีตั้งแต่ยังไม่ตายชั่วก็ชั่วตั้งแต่ยังไม่ตายไอ้ตายนั่นมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วบางคนก็ไปเคาะโลงเวลาตายแล้วก็ไปเคาะโลงให้พ่อให้แม่รับศีลบุกศีลตอนนี้พระจะเทศแล้วให้แม่พ่อฟังเทศเคาะโลงตอนนี้ให้กินข้าวตอนนี้รับศีลตอนนี้พระจะสวดแล้วถ้าคนตายได้ยินอย่างนั้นมันก็ดีสิตอนนี้คนตายไม่มีแล้วทวารทั้งเก้าปิดหมดแล้วไม่เปิดรับแล้วไม่รับรู้ในเสียงแล้วไม่รับรู้ในกลิ่นแล้วมโนทวารก็ดับไปแล้วฉะนั้นจึงว่าถ้าเราพิจารณาความจริงแล้วไม่มีแล้วสังขารร่างกายนั้นไร้วิญญาณแล้วจะไปเคาะโลงให้รับศีลทำไมอย่าไปเคาะโลงให้ฟังธรรมทำไมจะไปเคาะโลงให้ฟังพระสวดทำไมไม่ฟังและกุศลธรรมาอกุศลธรรมานี่ไม่รู้เรื่องแล้วกุศลธรรมาอกุศลธรรมานี่มันธรรมที่ผู้ที่ควังเข้าใจคือเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติกุศลที่เราทำไว้นี่ทำตั้งแต่เป็นบาปและบุญเราทำตั้งแต่เป็นจึงจะได้รับศีลและสมาธิที่เราจะไปเคาะลงให้ควังนั้นไม่ควังแล้วเราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายนี่ต้องฟังพระให้เข้าใจว่าพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเขากล่าวไว้สวดเพื่อให้ทุกคนได้ละความโลภกดลงให้ทุกคนได้ปฏิบัติให้มีศีลให้มีสมาธิในใจไม่เป็นเรื่องสวดให้คนตายควังเลยเป็นการสวดให้คนเป็นฟังให้ประพฤติปฏิบัติดีนั่นเองฉะนั้นเลยเป็นประเพณีที่งมงายไม่มีใครเข้าใจกันความไม่จริงก็เอาคนตายนั้นมาเป็นพยานมาเป็นปุคคลาธิฐานมาเป็นพยานว่าคนเราเนี่ยเมื่อตายกันทีก็ต้องรับศีลกันทีหนึ่งนิมนต์พระมาสวดนิมนต์พระมาฉันนิมนต์พระมามาติกาบังตระกูลเพื่อจะได้ว่าเมื่อตายแล้วก็ต้องรีบต้องทำความดีให้แต่ความไม่จริงเราต้องทำความดีก่อนตายมณะฟังเทศฟังธรรมรับศีลซะก่อนตายนั่นแหละจึงจะได้ไว้ในจิตใจของเราแต่ตายแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วไปสวดสักกี่วันกี่คืนมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนตายมันจะเกิดประโยชน์ก็คนเป็นเท่านั้นเองคนเป็นได้เข้าหาพระได้ฟังเทศฟังธรรมควรจะเคาะคนเป็นไม่ควรจะไปเคาะคนตายเคาะบ้านคนเป็นเนี่ยไปเคาะโรงคนตายคนตายไล่วิญญาณแล้วมันไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแหละถ้าคนตายรู้เรื่องก็ดีสิก็คงจะไปสวรรค์กันหมดอันนี้เรื่องความจริงเราก็ควรจะเปิดเผยกันได้ควรจะเคาะคนที่ไม่ควังธรรมไม่เคยเวลาพระสวดแล้วก็คุยกันอย่างนี้พระเทศก็คุยกันอย่างนี้ควรจะสงบสำรวมจิตใจให้มันเป็นสมาธิอันนี้ก็ควรจะเข้าใจในธรรมะฟังธรรมรับศีลกันเสียเช่นวันนี้วันพระอุโบสถอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเข้าวัดถืออุโบสถเสียรับศีลให้รู้ว่าตนเองเนี่ยมีศีลกี่ข้อมีความประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความดีเท่าไหร่เราจะได้จำไว้เวลาเราจะตายหรือเราตายไปแล้วเราก็ได้สิ่งอันนี้ไปไม่ต้องให้พระมาละให้ศีลเราแล้วไม่ต้องเคาะลงกันแล้วทานที่เราให้ที่เราถวายทานไว้เนี่ยก็เวลาตายก็ไม่ต้องเคาะลงให้เรากินนะเพราะเราได้ทำทานของเราไว้พอแล้วรับศีลไว้พอแล้วแล้วก็ฟังเทศไว้พอแล้วปฏิบัติธรรมไว้พอแล้วอันนี้เราต้องเตรียมตัวก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปสวดให้เราควังไปเคาะลงให้เราไปชวนคนตายรับศีลไปชวนคนตายควังเทศไปชวนคนตายกินข้าวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางทีก็เห็นมีแมวตะเกียกขึ้นไปกิน
มีแมวมีหนูตะเกียกขึ้นไปกินข้าวแทนไอ้คนก็ยังอยู่ในโรงนั่นเองอันนี้เราจึงว่าเราก็ควรจะเตรียมตัวว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ใครจะมายกแผ่นดินให้เราเป็นเจ้าของเราก็เป็นไม่ได้จริงเป็นไม่อยู่นานคนเราไม่เกิน80 ปีก็ตายจนหมดแล้วเราทำไมจะเตรียมตัวที่จะรีบทำความดีขวนขวายเจริญศีลสมาธิเอาไปให้ได้สมบัติข้างหน้านี่เรายังไม่มีเราต้องเตรียมใส่พกใส่ห่อเราไปก่อนอย่าไปรอใกล้เจ็บใกล้ตายเนี่ยทำบุญไม่ทันแหละต้องทำศีลสมาธิตั้งแต่เป็นๆเนี่ยดีแล้วที่ญาติโยมตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดมาฟังเทศตั้งแต่3ยันตี5นี่แหละที่ฟังอย่างนี้จะรู้เรื่องที่จะได้ไปที่จะเป็นคุณงามความดีเป็นดวงประทีปของเราจะส่องแสงสว่างให้กับตัวเองจะเป็นธรรมะที่เครื่องเตือนใจอันนี้เราจะได้ไม่ใช่ไปรอว่าเราแก่เราเฒ่าแล้วเราจึงจะเข้าวัดเข้าไม่ได้แล้วเพราะคนขนาดนั้นเป็นคนติดแล้วติดลูกติดหลานติดบ้านติดเรือนติดอารมณ์เก่าๆนั่นจะเข้าวัดไม่ได้เลยภาระกังวลมากเหมือนสมภารสร้างวัดคิดว่าสร้างวัดเสร็จแล้วจะออกธุดงค์กรรมฐานไม่ได้ออกหรอกตายเสียก่อนถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานต้องปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มบวชเลยบวชแล้วก็เริ่มปฏิบัติกรรมฐานธุดงค์เลยทำไปเรื่อยถึงจะมีวัดมีวามีสถานที่อยู่จะก่อสร้างอะไรแล้วก็ไม่ติดแล้วก็ทำของเราเรื่อยไปอันนั้นน่ะจึงจะได้จะไปรอให้สมภารสร้างวัดเสร็จแล้วตายซะก่อนก็ยังไม่ได้ทำกรรมฐานฉะนั้นเรื่องนี้ก็เราจะต้องขวนขวายพยายามรีบลงมือปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันนี้เลยเพราะความตายนี่มันไม่ผัดเพี้ยนใครจะไปผัดความตายนี่ผัดไม่ได้ผัดอย่างอื่นผัดได้ความตายนี่ผัดไม่ได้เลยถึงเวลาแล้วต้องตายทุกคนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี่เป็นการที่จะทำให้เราไม่ตายเป็นธรรมที่พ้นตายได้ที่พุทธเจ้าทรงแสวงหาค้นพบก็ดีใจด้วยกับญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติถือศีลอุโบสถก็คงจะมีหลายๆจังหวัดหลายๆวัดที่ฟังวิทยุอยู่ก็คงจะปฏิบัติธรรมกันถืออุโบสถกันนี่มีญาติพระวันนี้พระท่านไปรดน้ำศพมีญาติจะบวชเมื่อตอนก่อนเข้าพรรษาเนี่ยจะบวชพอดีเขาแห่รอบโบสถ์ไอ้คนที่เป็นนาคเป็นญาติพระนี่ก็ป่วยด้วยเป็นโรคปอดไม่ค่อยดีอายุก็มากแล้วก็เลยจะบวชผลที่สุดแห่นาคเอาขึ้นคอกันเขย่ากันซะเฉาเลยพอไปเข้าโบสถ์แล้วพอนาคองค์ที่1บวชองค์ที่2บวชพอองค์ที่3นี่ก็งอลงเหี่ยวลงเลยฟุบลงต่อหน้าอุปัชฌายะนั่นเองเลยเอาเข้าส่งโรงพยาบาลผลที่สุดไม่ได้บวชตายซะแล้วพวกที่เมาเอาขี่คอกันแห่กันเต้นกันเขย่าเสด็จตายเลยภรรยาสามีก็บอกกับยายไม่ต้องขึ้นคอไม่ต้องแห่หรอกภรรยาบอกไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้บุญจะไม่ได้บุญเต็มที่เวลาจะเข้าโบสถ์ก็ให้เอามือตบเพดานซะก่อนธรณีข้างบนคนป่วยก็บอกก็ตบไม่ไหวและมือยกไม่ขึ้นก็ยังไม่รู้แล้วคนป่วยจะแย่คนนาคจะแย่ผลที่สุดก็เหย่าซะเฉาเลยงอเลยผลที่สุดตายไม่ได้บวชเป็นไงคันนี้ทำบุญได้บาปซะแล้วหวังจะเอาบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยเนี่ยเพราะเรื่องไม่รู้ความจริงนั่นเองเลยเขย่าซะเฉาตายไปอันนี้จึงว่า
การพิธีกรรมต่างๆจริงๆมันก็เป็นโทษเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจที่วัดสังฆทานนี้บวชไม่ต้องแห่เลยเตรียมตัวบวชอย่างเดียวอุ้มผ้าไกรเข้าหาอุปัชฌายะกระพายบาตรไม่ต้องเข้าไม่ต้องวนโบสถ์ไม่ต้องแห่ไม่ต้องทำพิธีอะไรบวชง่ายๆตามพระพุทธการตามสมัยพระพุทธเจ้าแบบพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์บวชอย่างไรพวกเราก็ทำกันอย่างนั้นไม่ต้องเต้นไม่ต้องร้องไม่ต้องรำไม่ต้องไปจ้างคนมาทำฝันนาคบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเพื่อหาสติปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยผลที่สุดภรรยาเป็นไงได้บุญไหมภรรยาก็เป็นกรรมหรือเป็นบาปประทับใจเลยไม่มีความสุขเลยจะบวชเอาบุญซะหน่อยกลับเป็นอย่างนี้ไปขยาวก็ซะเฉาตายเลยอันนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นไม่กี่วันนี่เองพรรษานี่เองถ้าคนไหนเป็นผู้ศึกษาได้ปัญญาแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงควรจะประพฤติปฏิบัตินะมันบวชง่ายๆปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละที่จะเป็นยอดบุญลงมือเร่งปฏิบัติเลยบวชก็อุ้มผ้าไกรเข้าโบสถ์เราอายุมากแล้วถ้าจะบวชก็ต้องบวชเอาดีอ่ะบวชเอาธรรมวินัยไม่ใช่ไปบวชแล้วจะต้องให้มีการกินเลี้ยงสนุกสนานอย่างนั้นก็ไม่ควรการบวชที่วัดก็ไม่แพงเลยบวชเพียงราคาเพียงผ้ากายก็ยังมากก็ไม่เกิน 2-3,000 บาทไม่มีเงินเลยก็บวชได้สมัยพระพุทธเจ้านี่การบวชไม่ต้องเสียเงินทองเลยเพราะแสวงหาผ้าบาทไตรจีวรจากอุปัชฌายะเป็นผู้หาให้ใครมีศรัทธาได้บวชเลยในการบวชของพระพุทธศาสนาบวชเพื่อจรรลงธรรมวินัยบวชเพื่อสืบศาสนาบวชเพื่อเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยบวชเพื่อปฏิบัติธรรมนี่สมัยนี้ไม่ค่อยรู้ต้นเหตุต้นตอคนไม่ค่อยศึกษาต้นเหตุว่าเหตุที่เกิดมาจากศาสนาพุทธนี่เกิดมาอย่างไรบุคคลไม่ได้ศึกษาต้นตระกูลต้นเหตุว่าตระกูลของพระศาสนาตระกูลของธรรมะเนี่ยเกิดมาจังด้วยเหตุอันใดพุทธเจ้าบวชอย่างไรพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรพุทธเจ้าต้องการสอนให้ปฏิบัติบูชาไม่ให้ปฏิบัติอะไรมากมายให้ยกเอากรรมฐานขึ้นมาเป็นบุญกุศลยกศีลสมาธิขึ้นมาเป็นที่ตั้งไม่ต้องเอาพิธีรีตองอะไรมากนี่เป็นการปฏิบัติบูชาง่ายสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้ทำไปแล้วถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้มันเป็นการแก้สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเป็นการแก้กรรมละบาปบำเพ็ญบุญมีกุศลพร้อมอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยอยู่ที่การรักษาศีล5ศีล8ศีล227อยู่ที่การทำสมาธิให้ใจสงบเจริญวิปัสสนาให้ใจของเรานี่มีความรู้มีญาณเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นให้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกพระนิพพานมีจริงในใจของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นยอดบุญไม่ได้ไปเรียนรู้ที่อื่นดังนั้นการเข้าถึงศาสนาพุทธตามคำสอนพระพุทธเจ้าต้นตำรับจริงๆไม่มีอะไรมากทุกคนมาวัดทุกคนมาหาพุทธเจ้าทุกคนมาหาพระสงฆ์ก็มาขอศีลสมาธิมาปฏิบัติกรรมฐานเองเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องธรรมวินัยของคำสอนพุทธเจ้าแล้วเมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเข้าใจปัญหาเข้าใจแก้ปัญหาชีวิตตัวเองเข้าใจถูกต้องไม่หลงผิดไม่งมงายไม่เชื่ออะไรผิดจะเป็นคนที่ทำให้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดได้จึงได้ว่าพวกเราจึงไม่บอกใบ้ไม่ให้หวยไม่รดน้ำมนต์ไม่แจกตะกรุดผ้ายันไม่ทำเครื่องรางของขลังเพราะเราเห็นว่ามันไม่ใช่ทางปัญญาพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่แจกอะไรพระพุทธเจ้าก็แจกแต่ธรรมะอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ยกเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่า
ขันธ์ห้าทั้งหลายนี่มันเป็นทุกข์นี่แหละธรรมะพุทธเจ้าที่บุคคลที่จะพ้นรอดจากอันตรายได้เห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์มีรูปมีใจมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปนี่มันมีแก่มีเจ็บมีตายมีป่วยมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนในที่สุดสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าในค้นพบได้ 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาเป็นนักค้นคว้าที่พบจุดจบของธรรมทั้งปวงเนี่ยฝึกสมาธิจากความหลงจากความเห็นผิดจากการยึดตัวตนว่าเราว่าเขาว่ามีว่าเป็นการปฏิบัตินี้ถ้าเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็จะได้มีหลักธรรมคือได้การพิจารณาเห็นกายใจของเรายกขึ้นมาเป็นเรื่องของรูปนามแล้วก็พิจารณาเรื่องของกายใจนี้รูปนามนี้เป็นอนิจจังเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงแล้วก็เห็นรูปและร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์ในสัจจะหรือว่าทุกข์ในธรรมะแล้วก็พิจารณาเห็นว่าร่างกายและจิตใจของเรานี่เป็นอนัตตาว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาแปรปรวนแตกดับไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกายก็สักแต่ว่ากายใจก็สักแต่ว่าความคิดไม่มีตัวตนไม่มีเราเขามองเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นจิตส่วนหนึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วธรรมะก็จะเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนให้เราดูว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นร่างกายอันนี้เป็นจิตใจเป็นนามเมื่อเราพิจารณาตัวของเราเองเห็นสภาวะความจริงแล้วว่าร่างกายคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาจากข้าวน้ำเกิดมาจากข้าวกับน้ำเมื่อมันเป็นร่างกายแล้วและร่างกายนี้ต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปก็ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเสื่อมไปในที่สุดก็แห้งเหี่ยวหายไปหมดหลุดสลายไปหมดเป็นเนื้อเป็นโครงกระดูกนี่ก็จะต้องหลุดสลายไม่เกิน100 ปีร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนดับสูญไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปจิตที่คิดนึกว่าเราดีเราชั่วเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ก็เป็นตัวปรุงแต่งเป็นอุปาทานเป็นสัญญาเป็นการยึดในเรื่องที่เราเคยเห็นเคยรู้มาเป็นตัวเป็นตนแล้วผลที่สุดก็ไม่มีอะไรพอเราปล่อยวางแล้วก็ดับเป็นอนัตตาไปในที่สุดการที่เรามองดูธรรมะและการเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้จะทำให้เราเบาบางจากความหลงผิดจากความโกรธจากความโลภจากความหลงตัวตนเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาของตัวเราอันนี้เนี่ยปฏิบัติจะได้สบายใจถ้าเราพิจารณาตัวเองมากเท่าไหร่ก็จะมีความสงบมีปัญญามากเท่านั้นยืนเดินนั่งนอนกินนึกก็พยายามควบคุมสติของเราให้รู้อยู่ทุกอิริยาบถพยายามแยกว่านี่ส่วนกายแยกนี่ส่วนจิตจิตนี่เป็นฝ่ายนามร่างกายนี่เป็นฝ่ายแห่งกองแห่งรูปกายกับใจนี่ไม่ใช่สิ่งอันเดียวกันแต่มาอาศัยสัมผัสอยู่ด้วยกันแต่ความเป็นจริงแล้วคนเราพอเวลาตายแล้วกายเรานี่ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมส่วนจิตนั้นก็เป็นนามธรรมไปเป็นตัวคิดตัวนึกไม่อยู่กับร่างกายแต่เมื่อยังมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธ์5พร้อมอยู่ก็ยังมีอยู่ยังผสมยังทำงานอยู่ด้วยกันแต่ความเป็นจริงมองด้วยปัญญาแล้วมันแยกกันอยู่
กายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งฉะนั้นการปฏิบัติจะทำให้เราไม่หลงได้ด้วยการพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นนามร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแตกดับในที่สุดให้พิจารณาเป็นอย่างนั้นสัพเพธรรมานัตตาติเนี่ยทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วก็มีสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีสิ่งที่ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดร่างกายนี่เกิดมาจากธรรมชาติดินน้ำไฟลมผลที่สุดร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติดินน้ำไฟลมไปในที่สุดจิตนี่ก็เป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้เพียงรู้สึกคิดนึกมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็เป็นขันธ์ห้าอยู่ยังมีสุขมีทุกข์ยังมีดียังยินดียังยึดถืออยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงให้ยืนดูกายตัวเองให้ยืนดูใจตัวเองจะได้เบาบางจะได้ไม่หลงตัวตนเกินไปไม่งั้นเราก็จะมีทิฏฐิด้วยการเห็นว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราชื่อนั้นเราชื่อนี้เราดีอย่างนั้นเราชั่วอย่างนี้มันเป็นการที่เราปล่อยตกอยู่ในอำนาจของความคิดมากกว่าตกอยู่ในอำนาจของความหลงตัวตนมากกว่าที่เราจึงยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเราพิจารณาตามธรรมะแล้วจะไม่มีอะไรเลยทุกคนจะไม่มีอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในเรื่องสร้างความคิดนึกขึ้นมาทั้งหมดฉะนั้นใจเนี่ยเป็นหัวหน้าใจเนี่ยเป็นเหตุใจเนี่ยนำมาซึ่งสุขและทุกข์ใจเนี่ยนำมาทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นปฏิบัติใจก็จงดูใจจงชำระใจจงสงบใจจงพิจารณาใจให้เห็นท่องแท้แน่นอนแล้วเราก็จะได้หมดความสงสัยในเรื่องร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเป็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์หรืออนนท์เนี่ยท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายนี่เที่ยงไหมทั้งหลายสังขารทั้งหลายนี่เที่ยงไหมพระอานนท์บอกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดที่เป็นทุกข์แล้วก็เกิดแปรปรวนแตกดับในที่สุดเราบังคับไม่บัญชาไม่ได้จึงไม่มันจึงเรียกว่าไม่เที่ยงผมเราต้องการไม่ให้งอกมันก็งอกฟันไม่ต้องการให้หักมันก็หักหนังไม่ต้องการให้เหี่ยวมันก็เหี่ยวร่างกายเราต้องการให้มันเป็นอยู่อย่างเดิมมันก็ไม่เป็นอยู่อย่างเดิมมันแปรปรวนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างนั้นจึงว่าสังขารร่างกายนี่ไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่ชื่อว่าเราไม่ชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มองเห็นว่าสังขารร่างกายได้บังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกดับไปในที่สุดเป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่เราถ้าเป็นเราก็บังคับได้ไม่มีใครบังคับได้เลยฉะนั้นคนเราถ้ามีสติมีปัญญาก็จะมองเห็นว่าสังขารร่างกายนี้เป็นอยู่ในสภาวะอย่างใดเราก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่หลงไม่ลืมตัวได้เห็นความจริงของร่างกายเราคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะต้องเป็นมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นก็ต้องดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาเมื่อเราได้ร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้ก็ต้องดับเป็นธรรมดาความโกรธเกิดขึ้นความโกรธนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาความโลภเกิดขึ้นความโลภก็ดับเป็นธรรมดาความอยากได้ใครดีอะไรเกิดขึ้นมามันก็ต้องดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีที่ไม่ดับไม่มีแม้แต่สังขารโลกเนี่ยดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่ว่าเป็นโลกเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องแตกดับได้ในที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันระยะยาวนานเท่านั้นเองแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยไม่นานนอเลยไม่นานคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องแตกต้องสลายหมดทุกรูปทุกนามใครจะถือตัวว่าดีว่าเด่นอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปในสภาวะตามธรรมบังคับบัญชาให้อยู่อย่างเดิมไม่ได้แน่นอนว่ากายนี้อย่าแก่นะกายนี้อย่าเจ็บนะกายนี้จงมั่นคงอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไปตามที่เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแปรปรวนของเขาเองไหลไปตามธรรมเองผลที่สุดแล้วไม่มีอะไรร่างกายคนเรานี่เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นอนัตตาธรรมปฏิบัติต้องการให้เห็นอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงไม่มึนไม่เมาจะได้สบายใจมองอะไรก็ไม่ติดขัดแต่ถ้าเรายึดว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้เราดีอย่างนั้นเราชั่วอย่างนี้หรือว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเรามากเราจะทำให้เราไม่เข้าใจธรรมะเลยทำให้เราหลงติดอยู่ในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี่เรามองต้นเหตุแล้วก็มองปลายเหตุมันก็ไม่มีอะไรต้นเหตุเกิดขึ้นมาแล้วปลายเหตุมันก็แตกดับไปในที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรปฏิบัติเพื่อต้องการจะรู้ของจริงรู้สัจธรรมรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกายดูใจให้พิจารณาขันธ์ห้าเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะสงสัยทุกรูปทุกนามก็ล้วนจะต้องไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรยืนอยู่ได้ธรรมะสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นจริงที่กล่าวไว้แล้วจึงเกิดขึ้นตรงตามความจริงทั้งหมดจะบอกรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็แปรปรวนเมื่อแปรปรวนแล้วก็ดับสลายมาในที่สุดเมื่อเกิดมีรูปมีนามต้องมีทุกข์ถ้าจะตราบใดยังมีรูปมีนามเรื่องไม่มีทุกข์ไม่มีต้องมีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีหิวก็หายมีเจ็บมีปวดมีดิ้นรนทุรายก็เกิดทุกข์ทุกข์ในร่างกายนี่เองทุกข์ทางด้านร่างกายก็ต้องเจ็บต้องปวดทุกข์ในด้านจิตใจก็ต้องคิดต้องนึกเร่าร้อนใจไม่สมหวังในชีวิตอันนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วจึงได้ละทุกข์อันนี้เห็นเป็นอนัตตาธรรมไปเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องแปรปรวนไปในที่สุดต้องสลายไปในที่สุดใจก็เลยวางเฉยปล่อยเป็นอุเบกขาไปอันนี้เราก็พยายามให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้สบายใจไม่คล่องใจแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนเราเป็นอย่างนี้เองใครจะเอาอะไรมาตกมาแต่งมาประดับประดาให้เป็นถึงเป็นเจ้าความมหากษัตริย์ให้เป็นถึงใหญ่โตมโหฬารถึงไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติไปจนหมดตายไปในที่สุดจนหมดดับไปในที่สุดจนหมดสิ้นสูญไปในที่สุดจนหมดไม่มีอะไรอยู่ในโลกสมมติก็ยกย่องเป็นนั่นเป็นนี่เอามาประดับมาตกแต่งก็ให้เป็นใหญ่เป็นโตสมมุติกันขึ้นมาแต่แท้ที่จริงแล้วพิจารณาไปตามธรรมไม่มีอะไรเลยทุกคนเหมือนกันหมดเป็นธรรมชาติเหมือนกันจนหมดแตกดับไปเหมือนกันจนหมดไม่มีใครมั่นคงอยู่ได้อันนี้เป็นหลักที่เราควรจะเอาไว้คิดเพื่อสบายใจหรือว่านึกถึงความตายไปก็ได้นึกว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ถ้าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจเรียกว่าทุกลมหายใจนี่
คนเราเกิดมาด้วยลมก็ไปด้วยลมถ้ายังมีลมอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตมาด้วยลมไปด้วยลมหายใจเข้าไม่ออกตายหายใจออกไม่เข้าตายเท่านั้นเองคนที่ตายนี่ไม่ได้ตายด้วยเรื่องอื่นเลยตายตรงช่องจมูกนี่เองที่ตายได้ก็คือตายตรงช่องจมูกเองตายง่ายๆเองตายด้วยลมไม่เข้าไม่ออกมันจึงได้ตายถ้ายังเข้าออกอยู่สักนิดหนึ่งก็ยังไม่ตายแต่ถ้ามันตันมันอุดเลยนั่นแหละคือความตายมาพิจารณานี้แล้วใครก็ไม่เก่งไปกว่าเราก็ไม่เก่งไปกว่าเขามันเท่ากันซะแล้วเพราะทุกคนมีลมเท่ากันไม่มีใครจะวิเศษวิโสไม่มีใครจะใหญ่โตร่ำรวยไปได้ทุกคนก็แค่มีลมหายใจลมพาไปลมพามาเท่านั้นเองจุดจบก็หมดลมด้วยกันแล้วใครก็ไม่หายใจไปจนถึงเป็นร้อยเป็นพันปีเพราะระยะลมนี่มันหายใจไม่นานเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยไม่ต้องกลัวแล้วก็ภูมิใจพอใจในเมื่อเราที่จะปฏิบัติทำความดีเสียก่อนที่เราจะหมดลมจะทำความดีเมื่อตอนยังมีลมอยู่อธิบัติก็ไม่มีอะไรนี่ย่อสรุปง่ายๆแค่สองอย่างเท่านั้นเองเราจะได้มองเห็นโลกว่าโลกเขาดิ้นรนไปเพื่ออะไรเขาดิ้นรนเขานึกว่าเขาไม่ตายเขายังมีลมหายใจอยู่เขาไม่นึกว่าเขาจะหมดลมไปเวลาใดเขายังลืมหลงตัวอยู่ไม่ได้รีบทำความดีแต่ผลที่สุดแล้วเขาเดินไปไหนเขาก็เดินหนีพ้นความตายไม่ได้หนีความแก่ไม่พ้นหนีประชากรปอนไม่พ้นจึงได้ว่ากลัวอะไรจะหนีไม่พ้นคือกลัวความตายนี่เองกลัวแล้วหนีไม่พ้นศึกอะไรจะรบยากรบกดลงเนี่ยข้าศึกคือกิเลสเนี่ยรบยากที่สุดชนะยากศึกอะไรจะรบยากยากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นอะไรเห็นสังขารร่างกายของเรานี่สิต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเห็นแล้วน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นเนี่ยกลัวตายเนี่ยหนีไม่พ้นสักคนเดียวบ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่ออะไรละลึกใจคนเราเนี่ยลึกเหลือเกินความอยากของคนเราเนี่ยมันอยากเท่าไรก็ถมไม่เต็มเป็นคนเนี่ยลองเอาเงินให้มันนับทั้งวันก็นับได้โอ้ยก็ไม่ต้องทำอะไรเราขอให้มันนับเงินได้ทั้งวันก็เอาเรียกว่าถมไม่เต็มบ่อลึกบ่อความอยากบ่อตัณหานี่ถมไม่เต็มมันลึกมากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ถมเต็มท่านเข้าใจหลักธรรมคำสอนอันนี้จึงได้ปรงจึงได้ปล่อยวางได้ท่านไม่กลัวตายท่านชนะแล้วศึกที่รบยากท่านก็รบชนะบ่อที่ลึกท่านก็ถมเต็มเห็นสิ่งที่น่ากลัวท่านพยายามเห็นท่านพยายามดูเช่นพบสิ่งที่น่ากลัวอันนี้จึงกลายเป็นไม่กลัวจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วความแก่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวแล้วแก่ในตัวเราก็ไม่น่ากลัวเจ็บในตัวเราก็ไม่น่ากลัวตายในตัวเราก็ไม่น่ากลัวอันนี้จึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดไม่กลัวในตัวเองเห็นอะไรจะน่ากลัวเพราะอะไรกลัวเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมกลัวเพราะไม่มีธรรมเมื่อพิจารณาไปนักเข้าก็เลยไม่กลัวจึงเป็นเรื่องธรรมดาไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเป็นธรรมดาทั้งหมดการปฏิบัติจะต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วจึงจะได้รับความสงบสุขไม่ทุกข์ไม่กังวลนี่แหละเป็นเครื่องที่เราจะทำเป็นเครื่องคู่ใจของเราธรรมะเป็นเครื่องคู่ใจที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเฉพาะหน้าเราก็จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ถ้าเราไม่มีธรรมะ
ก็จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องแก้ใจเราได้เลยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะทุกข์อย่างมากมายก็จะเศร้าโศกเสียใจคือหวังได้จะเราหวังแต่ว่าจะได้อย่างเดียวในชีวิตนี้หวังมีหวังเป็นหวังอยู่ไม่ได้หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีไม่เป็นไม่อยู่คือหวังได้มากไปจึงเกิดทุกข์ทุกคนจะหวังได้อะไรก็ได้ไปไม่ได้มาแต่มือเปล่าก็ไปมือเปล่ามาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่ได้อะไรไปนอกจากจะรีบทำหัวใจของเราให้มีศีลสมาธิให้ใจของเราเบิกบานให้มีรัตนตรัยไว้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นเองเมื่อนั้นเราจะได้ภายในใจของเราที่ดีไปแต่ร่างกายนี่เอาอะไรไปไม่ได้หรอกก็จริงนะอาจจะตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องมารดาอาจจะตัวหนักไม่เพียงกิโล2กิโลตัวไม่โตแต่ตอนนี้เราไม่ใหญ่ถึงน้ำหนักมากมายแต่ว่าตอนที่สุดมันก็ไม่มีอะไรหรอกถึงจะได้ตอนนี้ใหญ่โตแต่ตอนที่สุดมันก็เหลือเพียงโกรธเดียวมันมายังไงก็ไปอย่างนั้นอีกเนี่ยผลที่สุดคนเราเป็นไงพอตายแล้วเผากระดูกเหลือเท่าไรเดินนิดเดียวหรือโกรธเดียวหรือกำมือเดียวเนี่ยเผาไปแล้วหรือกำมือเดียวไหม้จนหมดเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดไม่เห็นมีกายเรากายเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถึงที่สุดก็เป็นอนัตตาไปจนหมดเมื่อเป็นอย่างนี้ใครเราจะหนีพ้นเราจะได้พิจารณากันทุกคนเห็นความจริงกันทุกคนแล้วก็จะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ลืมไม่หลงนี่พูดเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นที่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราไม่ประมาทจะได้เห็นความจริงในตัวเราถ้าเราไม่นึกอย่างนี้เราก็ไม่มีปฏิบัติก็เพื่อต้องการให้นึกให้รู้อย่างนี้เพื่อย่ำยีเพื่อให้ชำนิชำนาญในเรื่องการนึกอย่างนี้ชำนิชำนาญในการนึกแบบนี้อยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะได้สบายใจเป็นเรื่องธรรมดาซะแล้วเห็นแท้แน่นอนไม่สงสัยในเรื่องความตายว่าเราเขาต้องมีแน่นอนอะไรนะทุกข์กษัตริย์ทุกกษัตริย์เลยว่าไงเป็นความทุกข์ที่เป็นสัจจะความจริงคือที่พุทธเจ้าท่านเห็นคือว่าปัญญาเป็นผู้เห็นหรือเรียกว่ามรรคเป็นผู้กำหนดรู้เข้าไปรู้ไปเห็นว่าทุกขสัจจะนี่มีจริงเพราะใจที่คิดอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากมีอยากเป็นนั่นเองอันนั้นคือตัวทุกขสัตว์ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องดิ้นรนเดือดร้อนเป็นทุกข์กันทุกวันนี้เพราะความอยากนั้นเป็นทุกขสัตว์อันนั้นเป็นตัวสัจธรรมมรรคคือตัวปัญญานั้นเข้าไปกำหนดรู้แล้วก็ระวางหรือว่าพิจารณาตัดขาดจากทุกขสัตว์นั้นคือดับทุกข์นั้นได้ด้วยความไม่อยากเมื่อมันอยากแล้วก็ไม่อยากด้วยอุเบกขาเสียด้วยการพิจารณาละทุกข์อนันต์จึงเป็นนิโรธสัตว์คือดับสนิทไม่อยากอีกต่อไปจึงเป็นนิโรธสัตว์ทำให้ยังใจถึงนิพพานได้เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าไปกำหนดรู้ผู้องค์แรกที่เห็นความอยากในจิตของสัตว์นี้มีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดพาไปพบน้อยพบใหญ่เพราะความต้องการในรูปต้องการในเสียงต้องการในกลิ่นต้องการในรสต้องการในสัมผัสในอายตนะทั้งภายในภายนอกอันนี้เองจึงเรียกว่าเป็นตัวทุกขสัตว์ตัวทุกขสัตว์นี้เป็นคือความอยากคือสมุทัยนั่นเองสมุทัยเป็นตัวให้เกิดทุกข์เป็นความอยากจึงเรียกว่าเป็นทุกข์
ได้มาก็ดีเมื่อยังไม่ได้ก็ขวนขวายดิ้นรนต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถึงลบราฆ่าควันแย่งกันกินแย่งกันใช้เนี่ยมันเกิดทุกข์ทั้งปวงเพราะความอยากได้เพราะความอยากมีอยากเป็นนั่นเองฉะนั้นสัตว์จึงเป็นทุกข์มากทุกข์ทางจิตใจนั่นเองจึงทำให้ร่างกายปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยเมื่อเหตุอันนี้ทำให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าจึงกำหนดรู้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยองค์มรรคเข้าไปตัดหรือประหารความอยากอันนั้นจะได้เมื่อตัณหาความอยากอันนั้นดับไปจะได้จึงเป็นนิโรธสัจจึงเป็นทางองค์มรรค8จึงเรียกว่าสำเร็จอริยสัจ4พุทธเจ้าสำเร็จอริยสัจ4ทุกอันนี้มีแน่นอนแต่ว่าใครจะกำหนดรู้หรือไม่กำหนดรู้ท่านเองทุกรูปทุกนามมีปรากฏอยู่ในจิตใจของสัตว์ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อใครไม่มีมรรคไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ก็ไม่สามารถจะดับทุกข์อันนี้ได้มีอยู่กับใจทุกคนอยู่กับใจสัตว์แต่ถ้าขาดสติปัญญาเลยจะไม่ปรากฏเลยจะไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าทุกข์อันนี้มีอยู่ทุกคนก็จะลืมเลยเรียกว่าไม่ได้เข้าไปปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงในอริยสัจ4ก็ต้องอยู่ในวัฏจักรหมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์นี่เองถูกความอยากครอบงำจนไม่มีสติปัญญามองเห็นความจริงของอริยสัจ4ได้ทุกข์ที่มันปรากฏนี่เพราะอะไรทุกข์ที่มันปรากฏเพราะความอยากเพราะสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ความอยากทำให้เกิดทุกข์แต่ว่ามรรคนั่นแหละเมื่อพุทธเจ้าเจริญมรรคคือตัวสติตัวสมาธิปัญญาเข้าไปกำหนดรู้จิตที่มีความอยากเมื่อรู้จิตเห็นจิตมากขึ้นแล้วจิตนั้นก็ถูกทำลายด้วยปัญญาจนดับหมดไปก็เป็นนิโรธสัตว์พอสมุทัยสัตว์นั้นดับไปแล้วด้วยอำนาจขององค์มรรคเข้าไปประหารคือรู้จริงรู้แจ้งเห็นความอยากเห็นความต้องการนั่นเองเมื่อไปเห็นไปรู้แล้วเท่าทันแล้วกิเลสเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันก็ดับเท่านั้นเองก็เป็นสัจจะเป็นนิโรธสัจจะเป็นการดับทุกข์ได้ทุกขสัจก็นี่เนี่ยทุกขสัจก็ตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวความอยากเนี่ยก็เรียกว่าตัวทุกขสัจมันรวมไปหมดเลยอะทุกขสัตว์นี่ท่านเรียกว่ารวมไปหมดโลภะเมื่อได้มาก็มันก็ยินดีเมื่อไม่ได้มาก็เกิดเป็นทุกข์อีกได้มาก็ดีเมื่อไม่ได้กลับมาเป็นทุกข์อีกเมื่อเป็นทุกข์ก็เป็นโทสะไปอีกเป็นพยาบาทไปอีกรวมแล้วเป็นมูลรากของโลภโกรธหลงแต่ว่าพุทธเจ้าวงไว้ว่ามันเป็นตัวสมุทัยคือความอยากทำให้เกิดทุกข์อยากอันนี้ก็จัดอยู่ในตัวโลภะแต่จะตัวโลภะอย่างเดียวก็ยังไม่เป็นกำลังฉะนั้นจึงว่าฉันเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นมูลฐานทั้งหมดเลยที่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าใจว่าจิตใจคนเราถ้าไม่เห็นใจตัวเองไม่เห็นความต้องการตัวเองแล้วละไม่ได้เนี่ยมันก็พาดิ้นรนต่อสู้ไปอีกนานแสนนานร่างกายนี่ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะอำนาจของความอยากที่ต้องการได้นั่นเองก็พาให้เป็นทุกข์เรื่อยไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ตกอยู่ในของโลภะทั้งหมดแต่เมื่อมีมรรคเกิดขึ้นมาแล้วมรรคสัตว์ก็เข้าไปประหารไปกำหนดรู้จิตพวกนี้ไปรู้เท่าทันจิตพวกนี้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธิก็สามารถประหารสมุทัยนี้ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรความอยากทั้งหมดก็ดับก็เป็นนิโรธสัจ
นิโรธแปลว่าแจ้งหรือว่าเป็นที่ดับในที่สุดฉะนั้นเรื่องใจก็ไม่มีอะไรเพียงให้เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่เอาอะไรไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองนี่เป็นของเอาไปไม่ได้เป็นของใช้อยู่ชั่วครู่ชั่วยามเพื่อถูกโลกขอสมมุติบัญญัติขึ้นมาเพื่อบำบัดทุกข์เท่านั้นเองเหมือนก็เอาลังเหมือนก็ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนเนี่ยเราเอาไปไหนไม่ได้เอามาใช้บังแดดบังลมบังฝนมันไม่ใช่ของเราหรอกแต่เราอาศัยสมมุติบัญญัติว่าเป็นของเราอาศัยอยู่ชั่วมีชีวิตเท่านั้นเองพอตายไปแล้วบ้านเรือนนี่ก็ไม่ได้ตายตามเราไปหรือเราไปที่อื่นร่างกายนี้เราไปบ้านเรือนนี่ก็ไม่ได้ไปกับเราไม่เป็นของอาศัยอยู่เท่านั้นเอง